ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงกลศึกเกวัฏพราหมณ์เกวัฏทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยยังมีแผนการอื่นพระเจ้าจุลนีเห็นความพ่ายแพ้ที่จะนำมาซึ่งความอับอายใกล้เข้ามาทุกขณะจึงตรัสถามว่าแผนการอย่างไรอีกเรายังไม่เห็นแผนการของท่านประสบผลสำเร็จสักอย่างเมื่อไม่สามารถตีวิเทหรัฐแตกเราก็จะกลับเกวัฏกราบทูลว่าหากกลับพวกเราจะได้รับความอับอายจะถูกเยาะเย้ยว่าพระเจ้าจุลนีและพระราชาถึง101พระองค์ยังไม่สามารถเอาชนะวิเทหรัฐได้มโหสถเป็นบัณฑิตแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบัณฑิตพวกเราจะชนะด้วยเล่ห์อย่างหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าเล่ห์อะไรเกวัฏทูลสนองว่าพวกเราจะทำธรรมยุทธ์กับมิถิลานครพระราชาตรัสว่าอะไรคือธรรมยุทธ์เกวัฏทูลตอบว่าเหล่าทหารไม่ต้องรบด้วยคมดาบแต่บัณฑิตทั้งสองคนของพระราชาทั้งสองฝ่ายจะรบด้วยคมปัญญาถ้าบัณฑิตคนใดไหว้คนนั้นถือว่าแพ้มโหสถยังเป็นเด็กเมื่อเห็นข้าพระองค์มโหสถจึงต้องไหว้เมื่อใดที่มโหสถไหว้ข้าพระองค์แขวนวิเทหรัฐก็ชื่อว่าพ่ายแพ้การรบที่ไม่ต้องใช้คมดาบเช่นนี้ชื่อว่าธรรมยุทธเป็นชัยชนะอย่างบัณฑิตมโหสถทราบแผนการจากสายลับจึงคิดว่าศึกครั้งนี้ถ้าเราแพ้เกวัฏปุโรหิตก็อย่าเรียกเราว่าบัณฑิตอีกต่อไปพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้เขียนราชสารความว่าพรุ่งนี้จะมีธรรมยุทธ์แห่งบัณฑิตทั้งสองฝ่ายผู้ใดไม่ธรรมยุทธ์ผู้นั้นชื่อว่าพ่ายแพ้แล้วส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหรัฐพระเจ้ากรุงมิถิลาได้ทรงสดับราชสารนั้นจึงเรียกมโหสถมาแจ้งให้ทราบมโหสถกราบทูลให้ตอบพระราชสารรับคำท้าขอให้กองทัพปัญจาลมาสนามธรรมยุทธ์ทางประตูพระนครด้านทิศตะวันตกมโหสถคิดว่าวันพรุ่งนี้เกวัฏจะพบกับความพ่ายแพ้จึงสั่งให้เตรียมสนามธรรมยุทธ์ทุกประการฝ่ายสายลับที่มโหสถวางไว้ไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่างคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอจึงวางแผนเตรียมการที่จะติดตามเกวัฏเพื่ออารักขามโหสถหากเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นจะได้ช่วยมโหสถไว้ทันพระราชาทุกพระองค์เสด็จไปสนามธรรมยุทธ์ยืนคอยสังเกตการอยู่ห่างๆแม้พราหมณ์เกวัฏก็ไปที่นั้นเช่นกันมโหสถอาบน้ำแต่งตัวเต็มยศเสนาบดีตั้งแต่เช้ามืดทานอาหารเสร็จแล้วทอดระยะเวลาให้ผ่านไปครู่หนึ่งจนตะวันขึ้นสายแดดแรงจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหรัฐพระราชาตรัสถามว่ามโหสถ
ลูกต้องการนำอะไรไปบ้างมโหสถกราบทูลขอพระบรมราชาอนุญาตนำแก้วมณีไปด้วยพระราชาก็ทรงอนุญาตมโหสถนำแก้วมณีลงจากพระราชนิเวศขึ้นรถม้าสินทบมุ่งตรงไปสู่ประตูพระนครมิได้หวาดหวั่นสะทกสะท้านมีทหาร 1,000 นายที่เป็นสหชาติติดตามไปด้วยครั้นออกจากพระนครแล้วก็มุ่งหน้าสู่สนามธรรมยุทธว่องไวองอาจดุจพญาราชสีห์ขณะนั้นรามเกวัฏเสนาบดีแห่งมหานครปัญจาระยืนชะเง้อคอยการมาของมโหสถตั้งแต่เช้าจนสายถูกแดดแผดเผาเหงื่อไหลโซมกายงุ่นง่านอืดอาดคับข้องใจพระราชาทุกพระองค์เห็นสิริรูปพระโพธิสัตว์ต่างส่งเสียงบอกกันและกันเอิกเริกว่านั่นมโหสถบัณฑิตเขาว่าเป็นแค่ลูกขหบดีชาวชนบทจากหมู่บ้านนอกพระนครแต่ได้เป็นถึงเสนาบดีแห่งมิถิลานครมโหสถเสนาบดีแห่งมิถิลานครถือแก้วมณีเดินตรงเข้าไปหาพราหมณ์เกวัฏฝ่ายเกวัฏเสนาบดีแห่งมหานครปัญจาละเห็นมโหสถก็เผลอสติลุกขึ้นต้อนรับกล่าวว่ามโหสถเราต่างก็เป็นบัณฑิตสนองงานพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั้งสองคนเรามารอท่านนานแล้วท่านไม่มีเรื่องบรรณาการสำหรับแขกผู้มาเยือนถึงบ้านเมืองบ้างหรือมโหสถตอบว่าท่านบัณฑิตข้าพระเจ้าหาบรรณาการที่สมควรแก่ท่านอยู่นานคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกจึงกราบทูลพระราชาพระองค์โปรดให้นำแก้วมณีมาเป็นบรรณาการข้าพเจ้าเพิ่งได้มาเดี๋ยวนี้เองจึงต้องชักช้าขออภัยด้วยที่คอยนานเชิญรับแก้วมณีอันเป็นเครื่องบรรณาการแห่งมิถิลานครนี้เกวัฏเห็นแก้วมณีสำหรับพระมหากษัตริย์รุ่งเรืองอยู่ในมือมโหสถก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจว่ามโหสถจะให้ตนเป็นบรรณาการแล้วยื่นมือออกไปรับมโหสถแกล้งปล่อยให้พระตกลงพื้นใกล้เท้าเกวัฏรีบก้มลงหยิบทันทีมโหสถได้โอกาสจึงกดหัวเกวัฏไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นได้มือข้างหนึ่งกดหัวไว้อีกข้างหนึ่งจับชายกระเบนไว้แต่ปากก็พูดให้ได้ยินไปทั่วเหมือนตกใจว่าลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเป็นเด็กปูนหลานท่านอย่าไหว้ข้าพเจ้าเลยแล้วกดหัวเกวัฏให้กระแทกที่พื้นจนหน้าผากแตกเลือดไหลแล้วพูดให้ได้ยินเพียงสองคนว่าแกคิดจะให้ข้าไหว้แกหรือกล่าวจบจึงจับคอเกวัฏโยนไปตกราวหนึ่งอุศภะเกวัฏลุกขึ้นวิ่งหนีไปด้วยความอับอายเหล่าทหารของมโหสถเก็บแก้วมณีไว้เสียงที่มโหสถร้องว่าลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดอย่าไหว้ข้าพระเจ้าเลยนั้นได้ยินทั่วกองทัพทหารของมโหสถก็ตะโกนสำทับลงไปว่าเกวัฏกราบเท้ามโหสถแล้วต่างโห่ร้องแซ่เป็นเสียงเดียวกันพระราชาทั่วชมพูทวีปตลอดจนพระเจ้าจุลนีมองเห็นเกวัฏน้อมกายลงแทบเท้ามโหสถต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงคิดว่าบัณฑิตของพวกเราไหว้มโหสถแล้วพวกเราพ่ายแพ้แล้วมโหสถจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ต่างแตกตื่นขึ้นม้าของตนพวกหนีกลับปัญจาลนครทหารของมโหสถเห็นพระราชาหนีไปแล้วจึงบอกกันและกันว่า
พระเจ้าจุลนีพาพระราชา101พระองค์หนีไปแล้วต่างโห่ร้องกึกก้องเหมือนทหารตามตีข้าศึกพระราชาทุกพระองค์ได้สดับเสียงนั้นต่างกลัวตายพากันแตกทัพหนีไปมโหสถแวดล้อมเสนาคณิกรกลับเข้าสู่มิถิลานครกองทัพพระเจ้าจุลนีหนีไปไกลถึงสามโยชน์เกวัฏจึงตามทันแล้วกล่าวว่าพวกท่านอย่าหนีไปเราไม่ได้ไหว้มโหสถหยุดเถิดพวกทหารไม่เชื่อไม่ยอมหยุดยังคงเดินทางต่อไปต่างพากันด่าเกวัฏว่ารามชั่วไร้ธรรมบอกว่าจะทำธรรมยุทธแล้วมาไหว้มโหสถคราวหลานพวกเราจะไม่ทำตามท่านอีกแล้วเกวัฏจึงรีบพวกม้าไปอย่างรวดเร็วอธิบายให้กองทัพตลอดจนพระราชาทั้งหมดเชื่อว่าตนไม่ได้ไหว้มโหสถแต่ถูกมโหสถลวงด้วยแก้วมณีรั้นอธิบายให้กองทัพเชื่อแล้วจึงจัดทัพซึ่งแตกกระจัดกระจายเป็นรูปกระบวนกลับสถานที่ตั้งค่ายอีกครั้งพระราชาจุลนีตรัสถามเกวัฏว่าจะทำอย่างไรเกวัฏกราบทูลว่าพวกเราจะล้อมเมืองไว้อย่างนี้ปิดกั้นทางเข้าออกดูสิจะเป็นอย่างไรเมื่อชาวเมืองเข้าออกไม่ได้เกิดเดือดร้อนก็จะเปิดประตูเองถึงเวลานั้นพวกเราจะบทยี่ข้าศึกได้อย่างง่ายดาย